หลังจากแร่แล้วก็เอามาทุบนะครับทุบเปรย์ๆหาทองก่อนนะครับเรียดงอกเอาเบ็ดออกครับที่สำคัญมีต้มต้มนะครับต้มต้มปลาไหลต้มปลาไหลต้มปลาไหลต้มเปลือกปลาไหลต้มน้ำเย็นนะครับมีใส่ปลาสูตรนี้อะไรครับก็พึ่งแดดให้บาดๆก่อนนะครับโอเคครับไม่ให้เข้านะครับแล้วก็ค่อยผัดอีกทีนึงครับแดดกำลังดีครับช่วงนี้หลังจากที่ตากแดดพอประมาณได้ประมาณ1แดดนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็จะมาสับกันครับนะมาครัวช่างหนวดโอ้ต้องอดไล่นางลงประมาณนี้เขาก็จะได้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับทำอะไรครับขั้นตอนไหนแล้วครับตำเครื่องพริกแกงครับพริกผัดนี่แหละครับทำไมมันไม่แดงครับอ๋อผมจะผสมกับหัวเชื้อนะครับก็คือพริกแกงใต้ครับโอ้ยมันก็เป็นสีนั้นมันก็เป็นสีนั้นโอ้ดมดูดมก่อนทานเมียนบ่คือเป็นสีนี้เอาเป็นรสชาติรวมๆกลางๆครับตัดเครื่องให้หอมหน่อยนะครับให้ให้มันสุกไปทางไหม้นิดนึงจะได้หอมตามด้วยนะครับวัตถุดิบนะครับอันนี้ก็ปลาไหลโมเล่เข้ากันครับเนื้อปลาจะไม่หมุนนะครับจะเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับสีขาวนะครับเพื่อให้เกิดความนุ่มตอนนี้เราก็ตามด้วยนะครับน้ำโค้กนะครับนี่แล้วก็สักพักหนึ่งรอปรุงรสนะครับชูรสหนึ่งช้อนผงนัวครับผงนัวใส่หลายแซ่บหลายน้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยหน่อยช้อนช้อนใส่กะทิป่ะไม่ได้ใส่ครับใส่กะทิต้องเคี่ยวกะทิให้มันใส่หอมไปครับมันจะได้รสชาติเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงครับหอมบัวคู่นะครับชิงรั้วนะครับทางรั้วบ้านเรานะครับ
จะไม่สวยนะครับเป็นกะเพราออร์แกนิกนะครับปลอดสารพิษหยอดมันหอยนิดนึงนะครับซอสหอยประมาณครับน้ำนัวเราจะได้ปลาไหลแดดเดียวติดตามครับผัดกะเพราเย้เสิร์ฟครับเดี๋ยวให้อีพอนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับไหลเทือนชิมกันหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอชิมกันนะครับจับข้าวสวยร้อนๆครับรสชาติจะเป็นไงอีกาวะยกโปรให้เลยครับคือไม่ต้องมาชิมแม่เชยไม่ต้องมาลำนะครับแนดขวามาเองสุดสักนิดรสชาติมันนัวครับเชิญครับเชิญ